วิทยาศาสตร์จะบอกว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเมื่อมีกรรมเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องสะท้อนกลับมาหาคุณแน่คุณหมอเชื่อไหมฮะในเรื่องแบบโรคเวรโรคกรรมที่แบบคนโบราณเขาพูดอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะอยู่ดีมันไปมองเซลล์เราว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเริ่มทำลายเพื่อนผมเป็นอยู่เลยวินัยไกรบุตรแล้ว3ปีแล้วก็ยังไม่หายสสารไม่มีวันสูญหายแต่เปลี่ยนสภาพได้มันเชื่อมโยงพวกเราไว้ติดอยู่ในบ่วงกรรมผมเนี่ยกลัวมากกับการรู้กระทั่งวันเสียชีวิตของผมอ่ะหมอหลายท่านไม่ใช่หมอเองนะเชื่อว่าโลกเวรโลกกรรมนั้นมีอยู่จริงเหรียญเทวบดีบรมครูรุ่นแรกในรอบ100ปีของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมแห่งวัดห้วยด้วนนอกจากจะเป็นเหรียญที่ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังมากกว่า33วาระ6อารามและ108พระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศแล้วจำนวนมวลสารที่นำมาจัดสร้างในครั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของทนสิทธิ์และหายากทั้งสิ้นนะครับเนื้อตะกั่วชนวนนำเร่อก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายการล้ำค่าเพราะได้ผสมตะกั่วชนวนเก่ามากมายอาทิเช่นตะกั่วนมกรุลั่นทมอายุกว่าพันปีซึ่งเป็นกรุเดียวกับพระท่ากระดานที่มีประสบการณ์ทั้งแคล้วคลาดมหาอุดคงกระพันอย่างมากมายตะกั่วอวนซึ่งเป็นตะกั่วทนสิทธิ์มีพุทธคุณด้านโภคทรัพย์ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมเป็นเหรียญพระเครื่องเนื้อตะกั่วอีกมากมายนะครับอาทิเช่นตะกรุดจักรพรรดิหลวงพ่ออินวัดจุฬามณีตะกรุดมหาปราบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมตะกรุดพญาเสือหลวงปู่แก้ววัดดางหมันเหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑพระอาจารย์จ่อยวัดเวลุวันซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานเหรียญมหาอำนาจหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหาเวสุวรรณหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ศิษย์เอกหลวงพ่อคูณแห่งวัดบ้านไร่เหรียญพระพรตฤาษีหลวงพ่อนวลวัดแก้วเจริญปรกใบมะขามหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำไยนอกจากนี้ก็ยังมีมวลสารเป็นแผ่นยันจานมือของหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรหลวงพ่อวิชัยวัดสันติวิหารและหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนนำมาหล่อหลอมผสมรวมกันและเมื่อได้ฤกษ์ยามอันเป็นมงคลแล้วจึงประกอบพิธีการปั๊มนำฤกษ์โดยมีการโรยมวลสารมงคลพร้อมฝังตะกรุดทองคำแท้ในทุกเหรียญเมื่อทำการปั๊มเสร็จสิ้นแล้วจึงนำมาทำพิธีจานอักขระเลขยันโดยการจานมือแบบโบราณคือการจานอักขระทีละตัวขณะที่ลงอักขระเลขยันนั้นก็ต้องมีการว่าคาถากำกับเพื่อปลุกเสกอักขระแต่ละตัวให้มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขลังแล้วจึงนำมาประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างครบถ้วนอีกครั้งโดยหลวงพ่อพัดและพระเกจิอาจารย์อีกกว่า108รูปหากท่านผู้ชมสนใจก็ร่วมบุญได้ที่ LINE @s1587 หรือคงกระพันสโตร์นะครับคุณหมอครับแล้วหลังจากนั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนไหนครับที่ยากจะอธิบายแบบนี้อ๋ออีกเรื่องนึงก็อย่างที่บอกว่าก็เล่าต่อนะตอนที่เป็นหมอฟูลไทม์ครับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับโรงพยาบาลเอกชนเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่ชื่อดังมีชื่อเสียงครับและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ชอบทําบุญกับพระภิกษุที่อาพาธแต่พระภิกษุที่ท่านทําบุญส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักชื่อจะไม่ใช่พระตามวัดดังๆแต่จะเป็นพระสายธุดงค์วัดป่าสายวิปัสสนาอย่างนั้นนะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาไม่ทำวัดดังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะอย่างเงี้ยคือพระสายบุญเนี่ยบอกคุณหมอว่าจริงๆจะเป็นพระที่เคร่งการปฏิบัติคือบางท่านเนี่ยเงินไม่จับรองเท้าไม่ใส่คือเคร่งปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้อำนวยการจะมีความเชื่อถือและเคารพศรัทธาพระกลุ่มนี้เพราะว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับทั้งโอ้โหเรียกว่าวาจาจะเปล่งเนี่ยยังต้องคิดมีสติตลอดแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนาสมถะนะอาจจะพระวัดใหญ่ในเมืองอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นก็จะเล่าให้ฟังก็คือว่าด้วยความที่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยมักจะรับดูแลพระภิกษุอาพาธที่เป็นสายวิปัสสนาเนี่ยมีวันหนึ่ง
หมอก็อยู่เวรอย่างที่บอกว่าหมอก็นอนอยู่เวรตามโรงพยาบาลอย่างนั้นแหละตอนสมัยวัยรุ่นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเวรโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเวรนอกกับเวรในเวรนอกก็คือดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินเวรในก็จะเป็นดูแลผู้ป่วยข้างในวันนั้นเนี่ยหมอโดนตามไปดูผู้ป่วยข้างในเพราะปกติเนี่ยหมอเฝ้าอยู่ข้างนอกนะเหมือนเป็นยันน่ะว่าไอ้นี่มานั่งอยู่ตรงเนี้ยบ้านเมืองสงบสุขเพราะว่าโดนตามเวรในโดนตามเวรในพยาบาลก็บอกว่าเออหมอคะมาช่วยสายสายสวนปัสสาวะหน่อยครับเราก็บอกว่าอ้าวหรอเคสอะไรบอกว่าเออคนไข้ป่วยเป็น BPH คือต่อมลูกหมากโตปัสสาวะไม่ออกสายสายสวนไม่ได้เราก็โอเคตอนนั้นโดนตามก็ดึกๆแล้วล่ะเราก็เดินขึ้นไปขึ้นไปก็ไปดูเคสก่อนบอกเอ๊ะดูชาร์ตบอกออกเป็นพระอ๋อเราก็เข้าใจละอ๋อมิน่าล่ะพยาบาลไม่ใส่ก็ต้องเป็นผู้ชายเนาะใส่ไม่ได้นะปรากฏว่าเราก็เดินเข้าไปที่ห้องปรากฏว่าอ๋อมีพยาบาลผู้ชายโรงพยาบาลอย่างเงี้ยจะมีพยาบาลผู้ชายพยายามใส่ปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยก็เครื่องมือวางระเกะระกะเลยเป็นชามรูปไตนะแล้วก็มีเลือดอยู่ในชามรูปไตมีสายสวนปัสสาวะหนึ่งเส้นหลวงพ่อเจ็บปวดมากหลวงพ่อเจ็บปวดมากเราก็มองด้วยสายตาแบบคงใส่ไม่ได้จริงๆ คือดูเนี่ยเขาพยายามแล้วหลวงพ่อก็เจ็บปวดคิดง่ายๆคนปวดปัสสาวะแล้วคุณไม่ได้ปัสสาวะฉี่ไม่ออกเออไม่ออกไหมฉี่ไม่ออกมันเป็นความทุกข์ทรมานมากแค่กั้นปัสสาวะแล้วไม่ได้ไปปัสสาวะนี่แบบเนี้ยคือปัสสาวะไม่ออกอาการทุกข์ทรมานพอเราดูเราเห็นละอ๋อสายโฟเล่อาจจะใหญ่เกินไปคือในใจเราก็คิดอะมันจะมีเบอร์ของมันอยู่แล้วก็บอกพยาบาลบอกเออเตรียมสายโฟเล่เบอร์เล็กหน่อยแต่สายโฟเล่ที่เบอร์เล็กๆหรือสายสวนที่เล็กๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใส่ยากเพราะมันนิ่มถูกต้องงอเรื่อยเลยใส่แล้วงอมันจะใส่ยากมันไม่เหมือนสายที่หนาหรือสายเบอร์ใหญ่ๆมันจะแข็งจะใส่ง่ายหน่อยครับแล้วบอกเอาสายเบอร์เล็กเอาสายเบอร์เล็กมาพยาบาลก็เตรียมอะไรเสร็จแล้วก็ฉีกอุปกรณ์ใส่ถุงมือเนาะในใจก็คิดว่าถ้าใครใส่ได้นะสงสัยได้บุญหนักคิดในใจคิดในใจนะคิดในใจคิดในใจใส่ได้เนี่ยต้องได้บุญหนักแน่ๆเลยเพราะว่าพระเนี่ยท่านปัสสาวะไม่ออกทุกทรมานปรากฏพระท่านก็พูดขึ้นมาว่าเป็นเช่นนั้นแหละโยมท่านรู้วาระจิตเราได้ยังไงอ่ะเราอึ้งสิเราพูดในใจนะเราไม่ได้พูดต่อหน้าท่านบอกว่าท่านเดี๋ยวผมใส่ท่านแล้วผมบุญได้บุญเยอะไม่ได้พูดเลยพูดในใจแต่พอกำลังจะใส่พระท่านพูดขึ้นมาว่าเป็นเช่นนั้นแหละโยมหมอยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะประโยคนี้เลยเป็นเช่นนั้นแหละโยมเออเราก็แบบรู้ได้ไงได้บอกหลวงพ่อไหมหลวงพ่อรู้ได้ไงผมยังไม่ได้ทันพูดเลยหลวงพ่อยังไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยเพราะเราต้องจดจ่อกับการใส่สายสวนปัสสาวะเราก็แบบอึ๊กนิดนึงเออนิดนึงครับได้ไงเราก็ใส่พยายามตั้งใจเลยเพราะในใจก็คิดว่าใส่ได้ก็ต้องได้บุญหนักแน่ล่ะคราวนี้ละคราวนี้ได้บุญหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าท่านรู้จิตเรานี่ต้องเป็นพระแบบไม่ธรรมดาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยที่มาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ธรรมดาเออเราก็ประมาณนั้นล่ะนะครับคราวนี้ตั้งใจใหญ่เลยใส่ได้ทีเดียวเลยใส่ได้ทีเดียวเลยโอ้ใส่ปุ๊บน้ำปัสสาวะสีเหลืองออกมาท่านแบบสบายสบายเราแบบเห็นน้ำปัสสาวะนี่มีความสุขละใส่ครั้งเดียวได้ท่านไม่ต้องทุกข์ทรมานเราก็ยกมือไหว้แล้วก็ท่านก็จะพูดอะไรนะเจริญพรอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นการขอบคุณอะอะไรเงี้ยเราก็เออในใจก็รู้สึกอิ่มใจนะแต่อันเนี้ยเคสเนี้ยเป็นเคสที่แบบจำได้เลยว่าเนี่ยเราไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดแน่แต่ท่านรู้ได้ยังไงแต่ท่านรู้ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจคุณหมอจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงอ่ะบังเอิญอีกไหมฮะบังเอิญอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาตอนนั้นท่า
ท่านก็พูดของท่านขึ้นมาว่าก็อยู่ๆก็ตอบคำถามขึ้นมาอย่างนั้นน่ะไม่ได้นึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนั่นแหละเป็นอย่างนั้นละโยมท่านเป็นอย่างนั้นละโยมนะซึ่งคำที่ท่านพูดอ่ะเป็นเหมือนคำตอบซึ่งจะต้องมีคำถามถูกไหมฮะถ้าไม่มีคำถามอยู่ๆเป็นเช่นนั้นละโยมไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ได้ทักทายไม่ได้ทักทายไม่ได้ทักทายถ้าทักทายคนเจอครั้งแรกคุยประโยคแรกก็ต้องเราก็เปลี่ยนถุงมือตั้งใจจะกำลังจะนั่นแล้วล่ะจะใส่สายสวนละแล้วในใจก็คิดแต่ได้ยินท่านพูดเป็นเช่นนั้นละโยมเป็นเช่นนั้นละโยมก็เป็นคำถามอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้ใครหลายๆคนผมเชื่อว่าญาติโยมนะที่มีโอกาสได้ไปกราบพระเกจิในอดีตหรือในปัจจุบันก็แล้วแต่นะที่ท่านปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเขาจะมีชื่ออยู่นะเหมือนกันแค่ว่าอภิญญาเนี่ยแต่ว่ารับรู้สภาพจิตเป็นคือเรื่องระลึกชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีขั้นแต่ละขั้นในการบำเพ็ญบำเพ็ญวิปัสสนาหรือฝึกจิตบางคนสามารถรับรู้จิตหรืออ่านใจของคนหนึ่งได้บางท่านก็สามารถย้อนระลึกชาติได้อ่านชาติตัวเองได้อ่านชาติคนนู้นคนนี้ได้นะอย่างเงี้ยคุณหมอพระปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีทางนี้นะผมนี่นะคุณหมอพุ่งตรงนะผมเนี่ยกลัวมากกับการรู้อดีตของตัวเองผมมีโอกาสที่จะรู้นะแต่ผมเนี่ยไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ผมบอกเลยไม่ต้องบอกผมไม่รู้ดีกว่าคือผมไม่อยากว่าคุณหนุ่มคงกระพันเจอเกจิหลายท่านใช่ไหมที่ท่านสามารถเนี่ยยังรู้อดีตได้รู้กระทั่งวันเสียชีวิตของผมอะผมบอกไม่ต้องบอกผมไม่อยากทราบผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดผมจะเป็นคนดีผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพราะผมเชื่อแล้วว่าชาติพบมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงว่าคุณหมอมองยังไงกับเรื่องนี้คุณหมอมองว่าคือหมอมองวิทยาศาสตร์นะอันนี้พูดเรื่องกรรมกันแล้วพูดเรื่องกรรมในทางวิทยาศาสตร์กับทางพุทธศาสตร์พูดเรื่องกรรมวิทยาศาสตร์จะบอกว่าสสารไม่มีวันสูญหายแรงใดๆที่เกิดขึ้นไม่สูญหายแต่เปลี่ยนสภาพได้นี่คือคำพูดของวิทยาศาสตร์เข้าใจนะสสารไม่สูญหายแรงใดๆที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเปลี่ยนสภาพได้แต่ยังเป็นแรงเหมือนเดิมเช่นเขื่อนเปลี่ยนพลังน้ำกลายเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเอามาเปลี่ยนเป็นไฟให้ความสว่างนี่คือการเปลี่ยนรูปกรรมคือการกระทำเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นย่อมเกิดแรงเมื่อคุณทำกรรมเกิดขึ้นเกิดแรงเกิดขึ้นแรงนั้นไม่สูญหายแรงกรรมแรงกรรมแรงกรรมนั้นไม่สูญหายเพราะฉะนั้นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเมื่อมีกรรมเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องสะท้อนกลับมาหาคุณแน่เพราะนั้นเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแรงกรรมเปลี่ยนรูปได้ชาติที่แล้วคุณเอาไม้ไปตีเขาเกิดการบาดเจ็บแขนหักชาตินี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องนึงเขาอาจจะขับรถมาทับคุณโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วคุณขาหักคุณหมอครับอย่างเรื่องมันคุณหมอเชื่อไหมฮะในเรื่องแบบโรคเวรโรคกรรมที่แบบคนโบราณเขาพูดอ่ะอยู่ๆแบบเอ้ามาป่วยเป็นโรคนี้ได้ไงอ่ะเป็นโรคแปลกๆหน้าตาหรืออยู่ๆดีๆเป็นโรคแบบที่เขาเรียกโรคกรรมคนโบราณเนี่ยคือยกตัวอย่างอย่างที่พูดอ่ะง่ายๆเลยที่พบกันเยอะๆ SLE โรคพุ่มพวงบางคนบอกว่าภูมิเพี้ยนภูมิคุ้มกันอยู่ดีๆอยู่กับเรามาตลอดอยู่ดีมันไปมองเซลล์เราว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเริ่มทำลายมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะก็จริงหาสาเหตุก็ไม่ได้เพราะถ้าหาสาเหตุได้ก็รักษาแต่นี่หาไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือทานสเตอรอยด์เพื่อลดการอักเสบของมันเพื่อนผมเป็นอยู่เลยวินัยไกรบุตรเป๊ะเลยโรคนี้เลยเนี่ยอยู่ๆมองเซลล์ตัวเองว่าเป็นศัตรูแล้วก็ทำลายผิวหนังใช่ไหมทั้งตัวเลยนะเนี่ยฮะทั้งสามอันนี้เป็นต้นถูกไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้ว3ปีแล้วก็ยังไม่หายไม่หายไม่หายคือรักษาแค่ลดการอักเสบเท่านั้นแล้วพอดีขึ้นโรคมันสงบสักพักเดี๋ยวกลับมาใหม่อย่างเงี้ยหรือแม้แต่โรครูมาตอยอย่างเงี้ยรูมาตอยปวดตามข้ออย่างเงี้ยคุณอ่ำอมรินทร์เนาะเป็นนะปวดบางทีขยับไม่ได้อย่างเงี้ย
ถามหมอหมอครับลูกมันต้อยเกิดจากอะไรอธิบายไปนู่นนี่เนี่ยเซลล์นู่นเนี่ยลงเอยเหมือนกันอยู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเราไม่มองว่าข้อของเราไม่ใช่ข้อของเราแล้วมันก็เริ่มทำลายครับไม่ออกมันอธิบายไม่ได้แล้วเกิดกับคนที่แข็งแรงมากอย่างพี่อ่ำเป็นนักกีฬาวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านกล้ามวิ่งแข็งแรงแล้วดูไปเกิดกับคนที่แข็งแรงขนาดนั้นถึงได้บอกว่าบางทีมันก็คือมันอธิบายไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าไปถามหมอเขาอะครับ SLE เป็นโรคไงหมอส่วนหนึ่งจะพูดว่าบางทีมันก็คือโรคเวรโรคกรรมเนาะครับถึงได้บอกว่าหมอหลายท่านไม่ใช่หมอเองนะครับเชื่อว่าโรคเวรโรคกรรมนั้นมีอยู่จริงคือกรรมเนี่ยเราเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมในที่นี้ท่านอาจจะคิดถึงกรรมพันธุ์พันธุกรรมแต่กรรมในทางพุทธศาสนาคือเรื่องของแรงกรรมที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวมนุษย์มันเชื่อมโยงพวกเราไว้ให้ติดอยู่ในบ่วงกรรมเชื่อเถอะว่าหมอส่วนหนึ่งนะเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่มากก็น้อยแต่ด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ย่อมอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แต่หมอไม่ได้อยากให้ทุกคนโทษสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดยกตัวอย่างคุณกินของหวานหวานแล้วกลายเป็นเบาหวานอันนี้เป็นกรรมของคุณเองแต่ไม่ได้เป็นกรรมจากใครทั้งสิ้นนึกออกไหมเพราะนั้นต้องแยกกันให้ถูกไม่ใช่ว่าว่าทุกอย่างบนโลกมนุษย์นี่มันคือกรรมฉันยอมทุกอย่างสิ้นแล้วไม่ได้อะไรที่เราสามารถแก้ไขได้ซึ่งเป็นกรรมที่ตัวเราสร้างขึ้นเราก็แก้ไขอันนั้นอยากให้ทำแบบนั้นแต่กรรมที่อย่างที่บอกว่าเราอย่างมุ้นเนี่ยสมมติว่าดู FC ดู YouTube เกรียนคีย์บอร์ดมาพิมพ์ใหญ่เลยไอ้หมอนี่มันเป็นหมอผีละอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยชอบแซวคุณก็สร้างกรรมแล้วนะคุณสร้างกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมเดี๋ยวนี้การพิมพ์คงเป็นวจีกรรมอ่ะมีคนมาอ่านแล้วคุณเหมือนกับไปด่าใครไว้ซึ่งคุณก็สร้างกรรมซึ่งสักวันนึงคุณก็คงโดนใครก็ไม่รู้มาด่าคุณซึ่งคุณก็มาน้อยเนื้อต่ำใจได้ไงว่าผมไม่เคยไปว่าอะไรเขาเลยเพราะนั้นอย่างที่บอกว่ากรรมก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เช่นกันไอสไตน์ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ไอสไตน์เลสเปคในที่นี้คือเคารพว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดในหมู่ของศาสนาแล้วอย่างที่บอกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือหนทางในการดับทุกข์และหนทางในการหลุดพ้นกรรมนี่เห็นไหมข้อคิดจากคุณหมอดีมากเลยนะจริงๆแล้วหลายคนพูดนะว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยคือวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยสอนให้เราทำอะไรที่งมงายเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างๆเนี่ยมันก็หาคำอธิบายยากเหลือเกินนะในปัจจุบันเนี่ยที่ผมก็เจอนะคุณหมอก็ได้เจอหลากหลายเรื่องราวบางทีอธิบายไม่ได้อะเรื่องปฏิหารเรื่องที่อธิบายไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสมมติว่ามีคนมาเล่าสักร้อยเรื่องอาจจะมีเรื่องจริงจริงๆอาจจะแค่สัก10เรื่องแต่นั่นคือเรื่องจริงนะไอ้90เนี่ยบางทีพอมันเป็นการหลอกลวงมากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยงมงายโดนเขาหลอกไงคุณไปเชื่อทางด้านนี้โดนหลอกอยากให้มองในเรื่องของตรง 10% เนี่ยที่ว่ามันคือเรื่องจริงแล้วคุณก็ยึดตรงนั้นไว้เอาละครับวันนี้นะก็ดีใจมากที่ได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับคุณหมอครับคุณหมอก็มีธุรกิจนะนั่นก็คืออันนี้ฮะ Grand Master คุณหมอเป็นคุณหมอศัลยกรรมแล้วก็ศัลยกรรมตกแต่งด้วยเพราะนั้นเนี่ยที่คลินิกนี้คุณหมอก็จะทำเรื่องศัลยกรรมตกแต่งทำตาทำจมูกทำเรื่องของความงามทุกประเภทนะก็นัดคุณหมอเข้ามาได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดต่อให้ที่นี่เหมือนคนละโลกเลยก็คือจะเป็นคนละโลกใช่เรื่องความงามคิดซะว่าเป็นเพราะขัดถูพระพุทธรูปมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะคุณหมอครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณหมอฝากนิดนึงมีช่องทางติดต่ออะไรยังไงบ้าง
ช่องทางติดต่อหมอนะครับก็เป็นช่อง YouTube Channel นะครับหมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับนะก็อยากให้ฝากกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยเข้าไปติดตามคุณจะได้รับฟังเรื่องดีๆแบบนี้นอกจากเรื่องราวนะของโรคนะที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะก็ยังมีเรื่องราวของคนดังกับโรคนะที่น่าสนใจนะส่วนอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook หมอเฉพาะทางบาทเดียว Facebook เนี่ยเป็นตอบคำถามทางการแพทย์นะครับนะก็คือสมมุติว่าเราไปคุยกับคุณหมอแล้วได้รายละเอียดไม่ครบหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยมาสอบถามหมอได้หมอยินดีที่จะให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือนะครับผมถามนิดนึงสงสัยทำไมหมอเฉพาะทางบาทเดียวฮะคืออย่างนี้คือก่อนหน้านี้เมื่อ7ปีก่อนนะหมอริเริ่มโครงการก็คือให้ปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์โดยตอนนั้นน่ะรวมทีมกับเพื่อนศรีราชนั่นแหละจะมีหมอหลากหลายสาขามากๆเป็นหมอเฉพาะทางอันนี้ก็คือมาชื่อจากหมอเฉพาะทางแล้วนะเพราะบางคนเป็นสัญญาแพทย์บางคนเป็นอายุรแพทย์บางคนเป็นหมอเด็กคราวนี้เนี่ยคือมันตอบคำถามฟรีแหละเราไม่ได้คิดตังค์คนไข้เลยแม้แต่บาทเดียวนะไม่ได้คิดตังค์คนไข้เลยแต่เรามองว่าไอ้ค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยมันมีมูลค่าแต่เราไม่อยากให้ฟรีแล้วมันไร้ค่าใช่ไหม บอกให้คำปรึกษาฟรีมันไร้ค่าใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยากให้ไร้ค่าเป็นแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวบาทหนึ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องเสียอยู่แล้วใช้ไฟฟ้าใช้อินเทอร์เน็ตใช้นู่นใช้เนี่ยก็คือมาจากตรงนี้ใช่จริงๆแล้วไอเดียก็มาจากเพื่อนกลุ่มหมอด้วยกันใช่ใช่ใช่ต้องการจะช่วยคนให้คำปรึกษานะในเพจของคุณหมอเฉพาะทางบาทเดียวก็สามารถส่งมาปรึกษาได้เรื่องโรคนู้นโรคนี้คุณหมอก็ให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอดวงใจเป็นอย่างมากนะครับที่สละเวลานะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมาพบคุณหมออีกได้ครับอย่าลืมนะครับ FC หมอเฉพาะทางบาทเดียววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ